จะเป็นวันประกาศเกียรติคุณสำหรับคนในวงการมวยครับมีการมอบรางวัลกันมากมายที่ราชตรีนามัยสมาคมเวลา 18:00 น.ไปครับครับดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกับมวยไทย7สีคู่แรกเห็นแล้วนะครับมุมแดงนั้นเพชรรุ่งเรืองน้ำเงินกฤษณะ109ปอนด์คือน้ำหนักที่ทำการแข่งขันในวันนี้ครับน้ำหนักเท่าๆครับไม่มีการต่อมุมแดงนั้นเพชรรุ่งเรืองจากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับซ้ายมือมีคุณสมชาย PKP มวยไทยครับมาถอดมงคลให้ส่วนน้ำเงินนั้นกำนันดลยากำนันจากตำบลขุนตัดวายครับอำเภอจนะจังหวัดสงขลามาถอดมงคลให้กับกฤษณะเอราวัณคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับครั้งแรกครับที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้มุมแดงนั้นเพชรรุ่งเรืองครับชื่อเดิมคือเพชรดำสอสง่าการช่างครับแต่วันนี้ใช้เพชรรุ่งเรือง PK มวยไทยทำการฟิตซ้อมอยู่ในทีมของค่ายมวยสิทธิ์กลอินครับ PK มวยไทยก็ซ้อมร่วมอยู่ที่ตรงนี้ด้วยส่วนกฤษณะเอราวัณนี่ชกช่องเจ็ดประจำครับเดิมนั่นคือวุฒิเดชเอราวัณแต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนเป็นกฤษณะเอราวัณมาชกที่ช่องเจ็ดในชนะ2ครั้งครับชนะเรืองเดชสรังสรรค์ชนะดาวพระศุกร์โฮคิเช่นนี่คือล่าสุดครับแต่ว่าฟอร์มครั้งสุดท้ายของเขานั้นไปแพ้ยี่หลีทองปอวรสิงห์ที่บ้านเขาเองนะครับจังหวัดสงขลาโอ้ตอนนี้ยกแรกมาดูเลยครับโอ้ตัดลำตัวเสียงดังตุ๊บเลยครับหมัดซ้ายของกฤษณะดีกรีเริ่มร้อนเลยครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่านี่คือมวยไทยเจ็ดสีปีที่44ฉีกทุกความมันมวยทีวีที่นี่ทีเดียวก็ปี44ก็หมายถึงว่าเป็นเลขเบิ้ลครับ44ความมันความเร้าใจก็ต้องทวีคูณปีนี้ลุ้นครับรางวัลดุเดือดแห่งปี 1,200,000 บาทชื่อมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าวุฒิเดชหรือว่าเจ้ากฤษณะนะครับคือมวยอาจจะดีกว่าครับผ่านมวยดูจะได้เปรียบครับแต่ว่าเกมบนเวทีจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องชมพร้อมๆกันอยู่ณเวลานี้ครับเพชรรุ่งเรืองนี่ก่อนชกก็ให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจเลยครับทำการฟิตซ้อมมาฟิตมาเปรี้ยเกินร้อยเลยทีเดียวดูให้ละเอียดละเอียดนิดนึงก็ดูเหมือนว่าฝั่งของเพชรรุ่งเรืองนั้นจะเล็กจะบางกว่านิดนึงครับต้องดูครับกล้าสู้กล้าแลกกล้าชนครับเพชรรุ่งเรืองครับเดินเบียดอาวุธนั้นออกแรงครับเพชรรุ่งเรืองนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกครับมีโอกาสมาชกช่องเจ็ดสีรูปร่างเสียเปรียบเล็กน้อยครับเกมยังตั้งรับแน่นอยู่ครับทางด้านกฤษณะการเตือนแล้วนะครับเตือนให้ออกอาวุธนะครับซ้ายแข้งซ้ายหน้าของกฤษณะออกแต่ว่าเพชรรุ่งเรืองก็พยายามสวนด้วยหมัดนโยบายของผู้บริหารที่นี่คือต้องต่อยสนุกเท่านั้นนี่เป็นภาพบรรยากาศครับดูท่าท้านะครับเพชรรุ่งเรืองกับกฤษณะเอราวัณนะครับอีสานพบใต้ก็เป็นช่วงเวลาที่แม่ลูกนี้ครับโอ้โหถีบด้วยส้นเท้าไซส์ซอกคอคุณบุญเชิญเจริญผลประธานจมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลในวงการมวยวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประดิพัฒน์ภูบาลราชตรีนามัยสมาคมสนามม้านางเลิงครับยกที่2ครับเป็นคู่แรกนะครับ109ปอนด์ผ่านไปแล้วครับยกแรกดูใจดูจังหวะกันพอสมควรครับหอมปากหอมคอเชื่อแน่ว่ายกนี้ครับความร้อนแรงของทั้งสองฝ่ายจะเกิดขึ้นครับช่วงที่นักมวยพักให้น้ำกรรมการที่ทำหน้าที่อยู่บนเวทีก็ต้องไปเตือนนะครับไปเตือนนักมวยให้ออกอาวุธกันให้เยอะออกกันให้มากครับแล้วที่กำลังเป็นที่ถามถึงสอบถามกันมากครับมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่12อดใจรอครับสัปดาห์หน้าเจอกันแน่ก็เป็นการชกในรอบ8คน8คนสุดท้ายครับกำลังงวดขึ้นมาทุกขณะกับโป
ูนเสือสุดยอดมวยไทยพันธ์แท้ครั้งที่12รอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วครับนัดที่2ก็กำลังจะวนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้2ครั้งตกรอบใช้ระบบเดียวกับรอบแรกคือรอบ16คนก็เช่นเดียวกันครับชนะ2ครั้งก็เข้ารอบ4คนหมายถึงว่ามีเงินรางวัลอยู่ในมือครับอย่างน้อยๆ 50,000 แล้วครับแข้งซ้ายครับนำก่อนวันนี้เตะขาหน้าดีๆกับกฤษณะบวกรอสวนครับทางด้านกฤษณะวางแผนมาอย่างนี้ครับในที่เพชรรุ่งเรืองนั้นหาช่องครับในการที่จะปล่อยหมัดเด็ดหมัดขวาครับจับตาดูให้ดีๆหมัดขวาของเพชรรุ่งเรืองครับกล่อมคู่ต่อสู้หลับมาแล้วหลายรายครับวิทูลเดชหรือว่ากฤษณะนั้นรู้ดีครับว่าหมัดของเพชรรุ่งเรืองหมัดขวาตาดสูงตลอดสวมหมวกกันน็อกแน่นไว้เลยนี่แหละครับหมัดขวายิงไปแล้ว1หมัดยังไม่เข้าเป้าโอ้ยแหมดีครับเอาศอกตั้งเป็นกันชนเอาไว้วันนี้คู่นี้ก่อนชกครับก็ไปศึกษาฟอร์มไปดูฟอร์มกันมาแล้วครับกล้าเลยครับอุ้ยศอกซ้ายมาครับยังไม่โดนเกือบครับเกือบแอนตาซินไปแล้วครับเรื่องเองว่ายังไม่กล้าที่จะหลุดหรือว่าหลวมเข้าไปฮะเพราะว่าเข้าไปแบบหลุดหรือว่าหลวมนี่กฤษณะนี่รอแข้งซ้ายหน้านี่รอสวนตีบหลุดแต่ว่าระวังตัวแจครับหมวกกันน็อกไม่ยอมหลุดเลยทางด้านกฤษณะไทยแขนซ้ายครับยกขึ้นมากันหมัดขวาของเพชรรุ่งเรืองได้เออครับเข้าในครับนี่ประกบครั้งแรกตียากครับยากก็แยกดีกว่าครับตียากก็ต้องแยกครับแยกแล้วมาลุยกันใหม่ยกนี้ไม่ต้องเตือนแล้วครับไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วครับทางด้านกฤษณะครับสองยกผ่านไปนะครับกล้องอยู่ที่นักมวยหน้ามุมแดงครับเพชรรุ่งเรืองวางคลุมไว้ทั้งล่างสอนแล้วครับสมภาพช้าผลงานยกที่แล้วครับหยิบด้วยขวาแล้วก็กะต่อยเลยครับที่ไหนได้ครับถูกกฤษณะสวนด้วยหมัดกับแข้งเนี่ยครับเตรียมมาเป็นอย่างดีเหมือนกันครับสำหรับซุ้มเอราวัณกับอาจารย์จิตราพรพร้อมหน้าครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสบายย้อยสงขลานะครับโรงเรียนชั้นประถมตอนนี้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสร้างโรงอาคารเรียนให้กับนักเรียนซึ่งได้ถูกไฟไหม้ไปนะครับประมาณเดือนมีนาคมครับบรรดาศิษย์เก่าก็โปรดรับทราบครับและก็ศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมก็จะจัดงาน40ปีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสพค.เหมือนกันครับวันที่12เมษายนครับที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับงานเริ่ม11นาฬิกาเป็นต้นไปมาชมต่อครับยกที่3แล้วครับโอ้ยกนี้เดินเร็วครับในขณะที่กฤษณะครับออกแข้งซ้ายเร็วเหมือนกันอุ้ยหมัดมาสับศอกคืนดูว่าเกมเปิดแล้วนะครับฝั่งของเพชรรุ่งเรืองออกสตาร์ทก่อนครับเพราะว่าฝั่งเอราวัณเตรียมแผนรับแล้วครับศอกเจอศอกแข้งเจอแข้งดูแล้วครับเอาล่ะครับไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันแล้วณเวลานี้ต่อยโดนไม่โดนครับตรงนี้ครับเราจะต่อยแล้วมีหมัดด้วยครับหมัดขวาของเพชรรุ่งเรืองครับดูให้ดีๆหมัดขวาต่อยลำตัวเติมด้วยแข้งขวาวัดกันแล้วครับวัดกันแล้วครับมีเข่ายัดไส้กระทุ้งเติมเข้าไปครับเข่าซ้ายเพชรรุ่งเรืองแต่ว่ากฤษณะก็สวนด้วยแข้งและเข่าตลอดอย่างที่ผมเรียนครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันมวยทีวีโอ้ยกนี้แค่ยกที่3ก็แต่ว่าดูครับอาวุธของทั้งคู่มาเต็มพิกัดเต็มทางแล้วครับสับศอกซ้ายเดินเดินครับเดินจะทำอะไรสับยางครับยางครับกระตุกมายางไม่ลงจะจบแบบสั้นหรือว่าจะจบแบบยาวนะใครดีใครอยู่ถ้าดวลกันอย่างนี้ก็วัดกันที่หัวใจและก็ท่าทรหดของร่างกายเล็กมาดุมากนะครับตัวเล็กติดครับเตะขวาติดโดนต่อโดนอย่างนี้ก็ต้องดูกันแล้วว่าใครจะยุบก่อนเอาละครับเพชรรุ่งเรืองมีขวาครับทั้งแข้งและหมัดมีศอกแกมด้วยเดินดีมากครับยกนี้โดนศอกซ้ายบิดลงไปเอาละครับล้มอยู่ข้างล่างเลยกฤษณะ
โอ้โหยกนี้ครับเป็นยกที่มาอย่างเร็วอย่างแรงเลยครับแผนมาเปลืองแผนมาเปิดแบบเกือบๆเต็มร้อยในยก3ครับเอาเลยครับจะกลับมาเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วกฤษณะหลังจากที่โดนศอกซ้ายอ้าวจบเลยครับถูกบวกศอกครับโอ้โหกฤษณะกำลังจะเดินครับเพื่อจะทวงคืนและสุดท้ายครับโดนบวกศอกเป็นการกระแทกศอกเข้าไปครับเด็ดขาดไปเลยลูกนี้ไม่ต้องนับเลยครับเทคนิคครับเทคนิคขอชมภาพช้าหน่อยครับเพราะว่าเร็วมากครับมาแล้วครับมาทันใจครับดูนะครับจังหวะบวกของเพชรรุ่งเรืองครับโอ้โหศอกซ้ายครับเดินเข้ามาแล้วครับดูกฤษณะกำลังจะเดินครับปังครับศอกซ้ายครับตั้งแล้วกระแทกนะครับตั้งศอกซ้ายไว้เฉยๆแล้วกระแทกดันไปข้างหน้าครับดูนะครับนี่ครับดันเข้าไปเข้าปลายคางครับปังไปเลยครับรับกลางอากาศโอ้เข้าจุดโฟกัสพอดีครับเอาครับตามกรรมการนั้นไม่ต้องนับแล้วครับดูสภาพตอนนี้แพทย์สนามกำลังไปดูอย่างที่ผมเรียนนะครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันรับรางวัลครับสำหรับเพชรรุ่งเรืองเจ้าแรกครับกระเป๋า BP World ที่ร้าน BP World Travel Station ทั่วประเทศครับโดยสิงห์เมืองเพชรมอบ 4,000 บริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยครับอีก 4,000 บริษัทยางมองสมุนไพรตราโพดาวอีก 4,000 คู่แรกจบสั้นครับจบที่เปลสนามครับผมนะครับว่าผลงานของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าให้ชมภาพช้าอีกครั้งครับต่อยหมัดเจอแรกด้วยแข้งนะครับนี่ครับต่อยหมัดตามด้วยแข้งขวาสุดท้ายโดนสวนกลับครับนี่ครับบิดลงมาแล้วเอาลงข้างล่างเดี๋ยวตามกันต่อครับกับวันที่25ครับจะมีเลี้ยงสังสรรค์กันมากมายครองเทียนสังสรรค์ครั้งที่23วันที่25กุมภาพันธ์ที่อาคารกีฬาเวท2ดินแดงแล้วก็ที่ศรีดารีสอร์ทกับนักเรียนใน10กองทัพบกพิเศษรุ่น1ทับ14มีงานพบปะเลี้ยงรุ่นวันที่25กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันเริ่ม 18:00 นที่ศรีดารีสอร์ทนครนายกแล้วก็ไปที่นักเรียนพลตำรวจรุ่น6เขาย้อยเพชรบุรีครับนัดพบปะสังสรรค์ที่โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 18:00 นเช่นเดียวกันยก4คู่2ส่งกันต่อครับเปรี้ยวปากกางเกงสีแดงครับน้ำตาลเอกางเกงสีน้ำเงินยังไม่มีใครเพี้ยงพล้ำครับเอาละเอาลงก่อนเลยบุกเปรี้ยวปากนี่ถือว่าบุกเลยครับนาทีแรกร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งคู่เอาแล้วประสานแข้งกันดวลกันเรียกว่าดวลแข้งกันสนั่นวิทย์เลยตอนนี้แม่ถัดมาสักครู่นี่ฝ่ายละ3ถึง4นะครับแลกกันก็คุณพี่ผมพี่คุณพี่ผมพี่ครับเจ้ากันไปครับอ้าวครับแข้งขวากับเข่าจะเอาคืนครับตุกมาครับยังครับยังไม่ลงครับโดนรวบก่อนในนาทีแรกจะเอาคืนบ้างแล้วครับน้ำตาลเอกยังครับยังไม่ได้แยกครับแยกก่อนแยกก่อนแม่ครับนั้นมีเหลี่ยมมีจังหวะมีดึงกระชากกระเสียบเข่าฮะแต่จังหวะดึงได้เติมไม่ทันครับเข้าไปใหม่เกลียวปากโยกแล้วออกแข้งติดบังโอ้คืนครับน้ำตาลเอจังหวะสองแม่ครับจังหวะจังหวะสวยนะครับโอ้ยเอาครับสองดอกครับโดนครับอ้าวแยกก่อนแยกก่อนสถานการณ์ดีขึ้นครับเลี้ยวปากยกนี้แล้วก็เปิดเกมเดินลุยเข้าไปหาตลอดเลยต่างฝ่ายต่างแทงและขวางเด้งตีเลยน้ำตาลเอก็ยังเบียดกันไปเบียดกันมาครับถึงจังหวะสองของน้ำตาลเอประตูขวาโดนสวนคืนกลับมาน้ำตาลเอนั้นกลับมาควบคุมจังหวะของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเกมข้างเชือกก็แทงเข่าสวนจังหวะสองได้ดีต่อยมัดน้ำตาลเอโอ้เตะขวาได้ดีน้ำตาลเอวันละทีครับอ้าวครับดูครับเกมนี้เป็นของใครครับเป็นมวยรอจังหวะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับน้ำเงินจากน้องบัวลำพู
เอาครับดูครับแข้งหมัดมาครับยังครับยังไม่ได้ใครจะได้ใครจะได้ตีดำไม่ได้ก็แยกกันก่อนแยกครับแยกก่อนในช่วงปลายยกที่4เปรี้ยวปากถอยเข่าเผาลงมาบ้างแล้วน้ำตาลเอกเดินแล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเป็นเดินนั้นติดเชือกน้ำตาลเอมาโดนขวางเอาไว้นายเจริญเส้งซึ่นและคณะกรรมการมัสยิดบ้านชรัตขอเชิญร่วมงานบูรณะมัสยิดในวันที่3 4มีนาคมนี้ณมัสยิดบ้านนารินบ้านชรัตหมู่4ตำบลชรัตอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแข่งโบว์ลิ่ง OV สัมพันธ์ครั้งที่1เสาร์25กุมภาพันธ์ครับ9นาฬิกาที่เมเจอร์โบว์เอสพลานาดรัชดาคู่2ยกสุดท้ายครับตามไปดู3นาทียกสุดท้ายครับน้ำตาลเอกกางเกงสีน้ำเงินเปรี้ยวปากกางเกงสีแดงเกมของน้ำตาลเอกเปิดเกมเดินอีกแข่งขวาน่ากลัวนะครับหันไม่ใช้ขวายาวแล้วครับน้ำตาลเอให้จับครับขอชิงจังหวะออกแข้งแล้วจับวงในได้3แข้งต้นยกครับเอาครับต้องดูครับว่าจะมีต่อเนื่องหรือเปล่าครับน้ำตาลเอเอาครับจับในได้เหลี่ยมนี้ดูครับตียังครับยังไม่ได้เอาแยกก่อนแยกก่อนก็เล็กปะทะกับใหญ่ต้องใช้ความไวครับเนี่ยครับเตะขวาดีมากแหมเน้นพยายามเหินแล้วเด้งตีแล้วในขณะที่เรียวปากก็ตั้งกำแพงเอาไว้พยายามจะเน้นให้กรรมการเห็นนะครับยกนี้ของน้ำตาลเอดูครับเริ่มจะกลืนจะตายแล้วพยายามเร่งขยันแต่ว่าการตั้งรับครับของเปรี้ยวปากตอนนี้ต้องดูครับหากว่ากลัวตกใจยุ่งเลยครับเสียหลักครับเสียไปครับโอ้โหดูครับมาเป็นชุดแล้วครับเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียการไปหน่อยครับทางด้านเปรี้ยวปากเอาครับแล้วชุดนี้ครับของน้ำตาลเอครับทำได้ดีครับโอ้ตอนนี้เสียงครับเสียงเฮเสียงเป็นช่วงเวลาที่พยายามเร่งทำคะแนนนะครับเป็นช่วงเวลาเร่งทำคะแนนของน้ำตาลเอจะแซงได้ไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านครับเดี๋ยวดูครับเสียบผลมาเสียบครับโดนครับกลับมาครับคือความไม่แน่นอนครับมวยไทยไก่เดือยเดี๋ยวได้ยุ่งครับเดี๋ยวได้ยุ่งกันใหญ่นะครับตอนนี้ครับน้ำตาลเอหาจังหวะเน้นๆครับอีกสักครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละครับเอาครับรวบโอ้ดูครับขยันแล้วตีเน้นนะครับก็ตีเอาเสียงเชียร์ครับตอนนี้ตอนดูที่ทีมงานเลยครับว่าจะให้ต่อหรือว่าจะให้หยุดเรียกปากก็นี่ครับโอ้ดูนี่ครับทำท่าอยู่ครับโอ้โหเอาครับโอ้โหแล้วโอ้โหเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยไปเลยครับลอยกลางอากาศครับผัดสุดท้ายโอ้โหโอ้ไปขอโทษเลยนะครับเพราะว่าอายุแตกต่างกันปี2ปีครับ17กับ15ก็มาพลิกผันช่วงพลิกไปพลิกมาสนุกครับมวยคู่นี้มวยเล็กเอาครับเดี๋ยวดูว่ากรรมการจะชูฝั่งไหนท้ายที่สุดนะครับไล่ไม่ทันนะครับสำหรับน้ำตาลเอเปรี้ยวปากเป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็มีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะบริษัทอีมินันแอร์ประเทศไทยจะมาประลองแสงจันทร์ขอนแก่นครับคะแนนของมวยคู่ที่2จากกรรมการทั้ง3ท่านให้เหมือนกันครับ49ต่อ48ทั้ง3เสียงและมาถึงมวยคู่ที่3เป็นรองผู้เอกของวันนี้มุมแดงครับจอมบูจากนครศรีธรรมราชเจนรงค์ต่อทักษิณวันนี้จะเจอกับจอมเก๋าจากมหาสารคามมาประลองแสงจันทร์ขอนแก่นกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้มอบให้กรรมการภาวุฒิปลื้มสำราญกรรมการให้คะแนนสนองอมอิ่มธนวัฒน์วงศาสารและเกรียงศักดิ์ทองหง
ไปดูฟอร์มของมวยคู่นี้ครับเจนรงต่อทักษิณปีนี้อายุ19ฟอร์มการชกล่าสุดครับชนะยิ้มสยามอุดรเมืองแพ้สตาร์บอยไอเสือดาว2ครั้งคนนี้ครับในขณะที่มาประลองแสงจันทร์ขอนแก่นไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับคนนี้จอมเก๋าอายุ24ฟอร์มการชกล่าสุดครับชนะซีอุยสอสุนันชัยแพ้สตาร์บอยเชงซินอิวยิมล่าสุดครับชนะเมือง4พุ่มพันม่วงแล้วก็รายการใหญ่9มีนาคมครับที่ลุมพินีจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าวันนี้มวยมีใครเจอใครคุณชัยทัศนาทานครับจะเรียนให้แฟนมวยได้ทราบท่านผู้ชมที่เคารพครับในวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับวันที่20กุมภาพันธ์เขาจะสีร่วมกับบริษัทธานินคอมมิวนิเคชันจะเสนอการถ่ายทอดสดมวยสากลระดับแชมป์โลกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ PBA รุ่นแบนเตอร์เวท118ปอนด์ของทัพทีมแดงสิทธิ์หลวงพ่อพูลซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักชกฝีมือดีชาวอินโดนีเซียคืออเล็กซ์บักกี้ขึ้นชิงแชมป์นะครับในศึกเจนนี่ฟูด M150ยอดมวยสถานโลกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทางกิจศรีจะถ่ายทอดสดเวลาบ่าย3โมงนะครับวันนี้คุณอมรินทร์พรมาทานในฐานะผู้แทนของนายพลคนขอนแก่นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผักและผลไม้ผสมตราเจนี่ฟูดได้เอาทั้งทัพทิมแดงและอเล็กซ์บักกี้มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ใกล้ๆนะครับพบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู่ใกล้ๆก็เปิดช่องเจ็ดสีตั้งแต่บ่าย3โมงไปต้นไปคู่นี้เป็นคู่เอกของวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับกับก็พร้อมด้วยมวยดาวรุ่งครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้แล้วก็คู่นี้น่าสนใจครับคุณอุลานกุลเป็นมวยใหญ่ครับ125ปอนด์ละความแรงของหมัดเท้าเข่าศอกกับรองคู่เอกวันนี้ครับเจนรงต่อทักษิณมุมแดงน้ำเงินมาประลองแสงจันทร์ขอนแก่นบอกชื่อมวยก็ต้องกางเกงสีน้ำเงินแล้วครับมาประลองชื่อมวยชั้นมวยดูได้เปรียบแต่ว่าน้ำหนักวันนี้ครับ125ปอนด์ความใหญ่ความหนาของทางด้านเจนรงค์ครับความสมดุลจึงเกิดขึ้นตรงนี้ครับก็น้ำหนักนั้นเป็นน้ำหนักของเจนรงค์ครับชกแบบสบายๆในขณะที่มาประลองครับก็ต้องทำขึ้นมาหน่อยปกตินั้นก็ชกอยู่ที่122 23เต็มที่ก็124แต่ว่าวันนี้ครับมาเจอกับเจนรงค์อายุครับห่างกัน4ปี5ปีครับกับเจนรงค์นั้น19ปีแต่ว่ามาประลองนั้น24แล้วครับกำลังจะเข้าสู่วัยเบญจเพสแล้วครับมาประลองเป็นดาวดังช่อง7สีชกทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับก็ไฟที่เขาเจอกับซีอุยครับแฟนมวยต่างจังหวัดเรียกร้องกันมากครับแล้วก็คู่ซีอุยกับมาประลองแค่คู่เดียวกับสามารถเรียกคนเข้าดูได้อย่างมหาศาลในต่างจังหวัดแล้ววันนี้มาประลองขึ้นอยู่มุมน้ำเงินซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำริดครับในกรุงเทพมหานครอยู่เขตตลิ่งชันนะค่ายมวยแก้วสำริดส่วนเจนรงค์นั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อทักษิณครับควรขนุนพัทลุงครับแต่ว่าเป็นนักมวยจากอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชช่องเจ็ดสีครับโชว์ผลงานไว้ด้วยการชนะคะแนนยิ้มสยามอุดรเมืองนั่นคือผลงานที่ช่องเจ็ดสีของจินรงค์วันล่าสุดครับไปพลาดแพ้เดชตาที่นครศรีธรรมราชครับนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคู่นี้ครับปลายๆยอกมาอย่างไรครับดูแม่ชกไปคู่ไปครับมาประลองมีการจ่อยางคว่างกระจกครับเตะขาแล้วก็หมัดเวียงฮุกซ้ายขวาเจนรงค์นั้นรู้ทันครับไม่เคยชกกันมาก่อนคู่นี้เจนรงค์ก็ระวังตัวแจ๋แล้วครับยกแรกอยู่แต่ดูใจดูจังหวะวัดระยะกันในการออกอาวุธเจนรงค์นั้นมีหมัดที่ต่อยหนักครับต่อยแรงไม่ขาดคำเอาเลยครับโอ้โหสะดุ้งเลยครับมาประลอง
โอ้หมัดขวาครับโดนไม่เต็มหมัดครับโดนเกี่ยวเกี่ยวคางครับโดนคางและฉลับแต่ว่าเห็นอาการรู้เลยครับส่งสัญญาณนะให้มาประลองรู้แล้วว่าต้องระวังตัวไว้หน่อยครับพักก่อนจัดเป็นรายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไกรขุนเกียรติเพชรได้รับมอบหมายอีกแล้วครับคู่มวยในวันนั้นยิ่งใหญ่มโหฬารครับโดยเฉพาะคู่เอกสุดยอดมวยไทยของยุคนี้สเกดาพิทยาไทยกับแสนชัยซินบีมวยไทยและคู่อื่นครับครับเป็นการยกทีมเลยนะครับระหว่างเกียรติเพชรกับเพชรยินดีหลายคู่เลยทีเดียวรายการวันที่9มีนาคมนี้ครับอภิมหาความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์วงการมวยไทยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามมวยลุมพินีครับปีที่แล้วก็2ไฟ5ล้านกว่าครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรได้รับมอบหมายปีนี้ก็ไม่รู้ว่า2ล้านเท่าไหร่เดี๋ยวเราอดใจรอครับครับ9มีนาจะมีคำตอบยิ่งใหญ่จริงๆยกที่2ครับรองคู่เอกเจนรงค์มุมแดงครับมาประลองน้ำเงินได้กดดันครับส่งสัญญาณให้มาประลองได้ระวังตัวแล้วครับหมัดขวาของทางด้านเจนรงค์เฉียดๆนิดเดียวครับตะลึกเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับเข้าหูหูฮุกซ้ายเลยครับเอาครับซ้ายกับขวาครับแลกกันเลยครับคนละหมัดหน้าสะบัดทั้งคู่ครับแม่ดูอย่างนี้ครับจะเหมือนคู่แรกหรือเปล่าครับจบที่ยกที่3ถึงทวนเลยครับแต่ออกอาวุธกันอย่างนี้พลเปลก็เตรียมหามแพทย์สนามก็เตรียมพร้อมเลยครับคนไม่กลัวเลยครับวันนี้เจนรงค์ใครจะพลาดก่อนนะครับโอ้นี่ครับง้างแล้วครับหมัดขวาซ้ายเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าขวาขวา100ซ้ายประมาณ80เท่านั้นนะครับเหมือนที่บอกแล้วครับว่าวันนี้125ปอนด์ครับคุณรงค์นั้นเต็มเวทเต็มที่เลยครับหมาประลองนั้นพองขึ้นมาหน่อยชื่อเหนือกว่าแต่ว่าต้องพองขึ้นมาหน่อยแบบนี้ครับคือเสน่ห์ของมวยไทยอยู่ตรงนี้ครับมาครับหมัดศอกมาครับศอกดูครับจังหวะจับต่ออีกทีโอ้ยังครับยังเหนียวครับยังไม่แอตสินแยกก่อนครับแยกก่อนมีศอกซ้ายโชว์ให้เห็นแล้วครับมาประลองหลวมไม่ได้ครับเจนรงค์ลูกจับวงในต้องไล่แขนให้ดีๆครับเปิดช่องให้นี่มาประลองนี่สับแหลกเลยนะครับลูกศอกสั้นอันตรายมากเอาครับเข้ามาแล้วครับสับขวาอีกทีครับแม่เสียบไปเมื่อเจอสับสับเสียบสับอุ้ยโดนครับดูครับดูแกไล่แขนครับหมุนครับม้วนครับแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับสับอีกแล้วครับไม่โดนเจอเสียบไอ้ตีนรงก็ไม่ถอดใจครับจับได้สับไปครับประเภทตีนรงนี่ประเภทบู๊ถ้าทรหดก็เป็นเลิศอยู่แล้วก็เจออย่างนี้ครับแต่ว่าดูยังเฉยๆครับเป็นการวัดกันเลยครับว่าใจพี่หรือใจน้องนะคุณธนากรครับเอาครับยกนี้ยังเหนียวครับยกต่อไปได้ลุ้นเจอไปหลายศอกแต่ว่ายังเหนียวครับก็มีงานเลี้ยงอีกแล้วครับมสวพลศึกษารุ่น1พบประสังสรรค์25กุมภาพันธ์เวลา 18:00 น.ที่สโมสรกองทัพบกวิภาวดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานพลศึกษาราตรีครั้งที่35เสาร์25ครับเวลา 18:00 น.ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับครับแล้วก็ยก3ยก3ครับเป็นรองคู่เอกครับยกที่3แล้วนครศรีธรรมราชกับมหาสารคามรุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันครับรุ่นน้องนั่นก็คือนักมวยกางเกงสีแดงเจนรงค์นี่แหละครับมวยจากชะอวดเจนรงค์เริ่มระวังตัวแล้วครับจับในต้องคางต้องซุกซอกคอให้เร็วๆครับเปิดช่องให้มาประลองเดี๋ยวโดนศอกสั้นอีกครับมาประลองนั้นอาวุธแกหลากหลายครับมีทุกแบบทุกอย่างแต่ว่าเพลงเขานั้นนี่ครับอย่างที่เรียนครับเหลี่ยมก็มีนี่คือความเก่านะครับของมาประลองมาประลองบอกหนักๆใหญ่ๆกว่าเธอก็เคยเจอมาแล้วครับอู้นี่ครับเอาครับดูครับความใหญ่กับความเก่าใครจะได้เปรียบตอนนี้เป็นวงในครับสับซ้ายนะครับตีขวากระตุกมาครับเสียบคืนเอาละครับความใหญ่ของเจนรงค์จะบดจะเบียดจะปะทะ
รถบรรทุกกับปิกอัพเหยียบไปปะทะมาเนี่ยเกมจะเป็นของเจนรงค์ได้หรือเปล่าคู่นี้น่าสนใจครับว่าการวางแผนเกมของคู่ทั้งคู่นี้ครับทีมงานที่เลี้ยงจะวางกันอย่างไรแผนการชกถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับถูกครับรอกันใกล้ๆนี่เห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าเจนรงค์นั้นใหญ่กว่าหนากว่าขยันแล้วครับเจนรงค์ออกมาหาช่องจะต่อยหมัดและออกแข้งต่อยหมัดต่อแข้งนี่ปักเข้าไปครับเป็นชายโครงครับทำแล้วป้องกันตัวเลยครับอันนี้ถือว่าวิชาเลยครับเจอวิชาแล้วครับมาประลองต้องระวังแล้วครับมาประลองแข้งขวาของเจนรงค์ครับกดดันไปอีกอันหนึ่งแล้วครับนอกจากหมัดก็ชกไปคิดไปครับเอาครับโจมตีให้เร็วครับแยกครับแยกก่อนแยกก่อนในช่วงของกลางยกที่3จังหวะ2ของเจนรงค์ต่อยมาทบตัวโอ้ต่อยแรงครับเต็มเหนียวเลยเสียงดังปุ๊บเลยทีเดียวครับเข้าเต็มๆหน้าท้องมาประลองไม่สะดุ้งไม่สะทกสะท้านครับจับตรงไหนเด้งตีอีกเจนรงค์ล็อกคอไว้หนึบเลยครับแย่ครับแย่ครับโอ้นี่เจอของหนักแล้วครับมาประลองก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับมวยรุ่นพี่ยังมาประลองแล้ว9มีนาคมครับนอกเหนือจากสุดยอดคู่มวยไทยครับสเก็ตดาวเจอกับแสนชัยแล้วคู่ในรายการก็ตั้งแต่ก่อนเวลาจนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายน่าจะทุกคู่ครับ10คู่ครับ10คู่แล้วมีการยกทีม7คู่นักชกถ้วยพระราชทานสเก็ตดาวเพชรพญาไทกับโคตรมวยเมืองสารคามแสนชัยซีบีมวยไทยครับไม่มีการต่อน้ำหนักนะคู่นี้คุณธนากร132ปอนด์เท่ากันครับครับแล้วก็คู่รองครับวันเฉลิมสดจากขั้วเจอกับสิงห์ดำต่างเชิดต่างสายครับเดี๋ยวเราเรียนคู่ต่อไปให้ทราบครับยก4ครับโอ้โหติดตัวแล้วครับเจนรงค์ติดมาประลองแล้วนะครับนะครับเหนียวเจอเหนียวครับวันนี้เหนียวหลุดเลยครับครับเสียบเข่าครับเจนรงค์ตีคืนเสียบครับหาจังหวะหมุนครับเจอเด้งโอ้กดดันแล้วครับขอคืนจับเสียบครับจับเสียบโอ้ตามสูตรครับเสียบอย่าท้อใจนะเจนรงค์จะเป็นการวัดกันนะครับว่ากระดูกของเจนรงค์นั้นถึงมาประลองหรือยังนี่แล้วครับคือการวัดกันที่ชั้นมวยชื่อมวยกระดูกมวยครับเพชรนี้น่าเกลียดน่าชังจริงๆครับตีเข้าตากรรมการเลยโอ้ยเหลี่ยมทำไมไปก็โดนสวนจังหวะสองอีกจัดหนักเลยครับมาประลองจัดหนักแล้วนะครับหลังจากที่ได้แทงซ้ายเม็ดเดียวนั่นแหละครับโอ้ยุบหรือเปล่าครับเจนรงค์เติมหมัดซ้ายครับเสียบขวาทุกใหญ่เลยครับครับมาครับได้หมุนแล้วก็โอ้งไปอีกแล้วครับเหลี่ยมนี้ลุกทาซะด้วยครับโอ้โดนแทงเจ็บมากครับเอาครับยังต้องสู้กันต่อยังไม่ยอมไม่ง่ายครับเจนรงค์ใหญ่ครับเดี๋ยวได้ฟื้นนะครับด้วยหัวใจครับโอ้แล้วดูครับเอาครับตอนนี้กัดฟันแล้วครับเจอหมัดซ้ายตัดลำตัวก่อนมีข่าวโต้ด้านอ้าวไปเหนียวเชือกแยกก่อนแยกก่อนครับจังหวะตีครับใช้แขนขาไปเกี่ยวเชือกครับเป็นช่วงอุ้ยครับยาวกับเล็กครับดูครับไม่ยางครับยางไม่ถนัดแยกก่อนแยกก่อนมาประลองนี่ใช้ความเก่ามาช่วยด้วยครับเหลี่ยมมวยจังหวะการชิงออกอาวุธนี่ครับพลิกเกมไม่ก็จะสู้นี่เสียทรงเสียเหลี่ยมเสียอาการครับความเก่าครับยังนะครับยังมี
ยังมีพลังอยู่ครับอ้าวเจนรงค์ยังมีเฮอยู่ครับเจนรงค์เพราะว่าด้วยวัย19ครับยังมีเถียงตลอดอ้าวแล้วโอ้เอาละครับกลายดีขึ้นมาครับเจนรงค์แล้วในขณะที่มาพลังดูจะแผ่วลงไปครับน่าสนใจครับยกสุดท้ายคู่นี้มวยเล็กกับมวยใหญ่ครับน่าลุ้นครับชมรมศึกษามอแม่โจ้ปากใต้ครับขอเชิญชมการแข่งขันบริการกุศลสตอมอแม่โจ้ครับครั้งที่3ชิงถ้วยเกียรติยศพนักท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชย์องคมนตรีจาก18มีนาคมครับที่วอลเลย์บอลอุทยานกาสมจังหวัดเชียงใหม่ยกสุดท้ายครับเจนรงค์กับทางด้านมาประลองหนีเข่าไม่ออกก็ต้องสู้เข่าแล้วเจนรงค์แต่ว่ามาประลองนี่อาวุธลับสอกสั้นครับเอามาแจมตลอดมายกนี้ได้มีลุ้นครับเสียงเฮมาอีกแล้วครับก็เชื่อเหลือเกินว่าเจนรงค์นั้นต้องเร่งสุดๆนะครับสำหรับอัน5หรือที่มาประลองครับครับแยกครับแยกก่อนแยกก่อนต้องเร่งต้องขยันนะครับเจนรงค์อยู่ที่มาประลองครับเพราะว่า24แล้วพยายามจะดึงเหลี่ยมกระชากออกมาครับครับคนละทีมาคืนมาแล้วครับคืนแยกครับแยกก่อนแยกก่อนนี่วัดกันระหว่างสดกับเก๋าสดคือเจนรงค์เก๋านั้นมาประลองแทงแล้วคาไว้ลูกนี้ความเก่าครับความเก่าล้วนๆเลยครับดีแล้วครับต้องดูครับเจนรงค์จะเร่งสปีดช่วงปลายครับทีทำลายจังหวะมาประลองพลิกกำลังไม่ลงไม่ลงโอ้จะไม่ลงแต่จิ้มเข่าได้งามๆไปจอมโอ้เอาครับตอนนี้คู่นี้ครับเวลาช่วงปลายครับเวลาที่เหลืออยู่เท่านี้แหละครับเวลายังเหลืออยู่อย่ายุบนะมาประลองมาประลองอย่ายุบอย่าช็อตนะยุ่งนะครับตอนนี้ครับอะไรจะเกิดก็ต้องยุ่งนะครับเจนรงค์ไปชูกำปั้นให้กองเชียร์นะครับเมื่อสักครู่มั่นใจนะครับโอ้ยดอกนี้ครับวิ่งเข้าไปชนเข่าอีกมาประลองโอ้ครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับจบยังไงครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับมวยไทยไก่เดือดจบอย่างไรครับมั่นใจแล้วครับเจนรงค์มั่นใจเหมือนกันครับมาประลองโอ้โหดูครับเอาครับอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนแล้วคุณชัยทัศน์อย่างนี้โอ้ถึงลุ้นนะครับลักษณะอย่างนี้ไม่กล้าออกอาวุธแล้วครับกลัวหลุดกลัวหลวมแล้วทรงนี้ฮะโลครับลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วโอ้โอ้โหสมศักดิ์ศรีสมราคาแล้วครับคู่นี้นี่ครับมวยไทยเจ็ดสีทีทุกความมันมวยทีวีจะออกยังไงครับเอาเป็นว่าเราให้เครดิตกรรมการเลยนะครับกับการให้คะแนนคู่นี้แล้วก็เตียนรงครับก็ไปกราบขอโทษมาประลองครับกลางเวทีในฐานะมวยรุ่นน้องครับแล้วรุ่นคะแนนครับเรื่องสำราญชูไปทางมุมไหนเอาชูสองมือชูสองมือเสมอกันครับโอ้ไม่มีใครแพ้ครับไล่มาจนเสมอครับเตียนรงเกือบแซงเหมือนกันนะครับครับครับเดี๋ยวรอดูครับว่าคะแนนออกมาอย่างไรโอ้เนี่ยครับลุ้นกันจริงๆนะครับลุ้นจนวินาทีสุดท้ายที่กรรมการชู2ข้างเนี่ยครับครับก็อดใจรอครับคู่นี้มีโอกาสคะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้คะแนนแบบ3หนุ่ม3มุมครับแดงชนะ1น้ำเงินชนะ1และเสมออีก1มาถึงมวยคู่เอกของวันนี้นักมวยทมุมแดงครับนักมวยจากศรีขอรภูมิสุรินทร์สตาร์บอยเชงซิมอิ้วยิมวันนี้จะเจอกับนักมวยจากอ่าวลึกกระบี่มนขาวชอจันมณีกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการยงศักดิ์ณสงขลาให้คะแนนเชิดชัยชานนท์ศรีธรัตน์มนงธนจันทร์และสุรัตน์สร้อยกระจ่างมาถึงช่วงเวลาที่มอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยอดเยี่ยมเกาะชักตามดูเลยครับคู่เอกของอาทิตย์นี้ก
ครับรับก่อนชกไปแล้วคนละ 20,000 ชกเสร็จครับผู้ชนะยังมีอีก 12,000 มวยฟอร์มกำลังสดครับกลับมาอีกครั้งสตาร์บอยเชงซินอิ๋วยิมครับไอ้หนุ่มพลังไอ้เสือดาวเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นเชงซินอิ๋วยิมมวยจากสีขอรภูมิสุรินทร์ครับมุมแดงอีสานใต้ครับสตาร์บอยเชงซินอิ๋วยิมเป็นพี่ชายของเดอะสตาร์ครับแก้มือกันนะครับน้ำเงินนั้นเมื่อมกราคมครับเคยเจอครับตาบอยมาแล้วก็แพ้คะแนนไปนนขาววันนี้ก็ถือว่าได้ล้างตานนขาวชอจันมณีครับวันนั้นแพ้ที่บ้านเขาเลยครับสงขลาที่ใต้ครับเรียกว่าครบ5ยกคู่ขี้สูสีมากครับชูใครก็ได้ครับแต่กรรมการชูให้สตาร์บอยชนะไปวันนี้เหมือนที่คุณชัยทัศน์บอกแก้มือที่เขาเจ็บก็หมวยอย่างนี้ครับชกกันคาใจก็รีบออกมาเลยครับก็ประเภทว่ากลิ่นยังไม่ทันจางครับเจอกันครั้งก่อนนั้นที่สะเดาขลาแล้ววันนี้ทางด้านมูลขาวก็บอกวันนี้ผมพร้อมซ้อมเยี่ยมมากกว่าวันนั้นอีกมั่นใจมากครับวันนี้เนี่ยแก้มือได้เลยครับก็เป็นมวยฝีมือรุ่นใหม่ครับมนขาวตัวฟอร์มไว้เด็ดดวงหลายไฟครับสูงยาวเข่าดีครับมนขาวพื้นนี่เข่าล้วนๆครับจากเวทเล็กๆขึ้นมาพอเวทใหญ่ขึ้นมาก็พัฒนาปรับปรุงเสริมอาวุธเข้ามาทุกอย่างทุกลูกเป็นมวยที่ครบเครื่องครับแล้วก็สตาร์บอยครับตอนนี้เช่นเดียวกันครับเดิมนั้นเวท110ปอนด์เศษสูงยาวนะครับแข้งขาเก้งก้างต้นโดนก่อนครับปลายๆค่อยแซงคืนไม่โดนก่อนนะไม่ใช่สตาร์บอยครับสตาร์บอยนี่เป็นมวยประเภทลงทุนก่อนแล้วผ่อนทีหลังคือพิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งครับสตาร์บอยเชงซินอิ๋วยิมคนนี้ครับตอนหลังก็มาเสริมครับหมัดนั้นออกได้มากเลยครับสตาร์บอยหมัดศอกคมแต่ว่าวันนี้ครับมาเจอมวยที่เข่าแหลมพอกันอาวุธอย่างอื่นใกล้เคียงหรือเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่เลยครับบนขาวชอจันมณีวันทั้งคู่นั้นเจอกันวันนี้ที่น้ำหนัก124ปอนด์ครับลูกเรือนลูกเข่าจังหวะนี่ของนุ่งขาวนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่ลูกทรหดของสตาร์บอยไปแบบเรื่อยๆครับประเภทเครื่องดีเซลครับสตาร์บอยก็ตอนนี้ครับเหมือนกับว่าเพิ่งจะรันอินครับออกสตาร์และทีก็แถมกันนิดหน่อยพักก่อนเดี๋ยวมาลุยกันต่อแล้วก็ช่วงบ่าย 3:00 นพรุ่งนี้ก็ยังมีถ่ายทอดสดนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี24ครับที่โรงแรมสยามโซไซตี้ถนนปฏิพัฒน์มนูนธรรมกรุงเทพนะครับห้องเจ็ดสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเป็นคิวของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวครับป้องกันแชมป์WEC Inter กับนักมวยจากฟิลิปปินส์ศุกร์ที่24สดตาบ่าย3ครับกลับเข้าสู่ยกที่2ครับยกแรกเกมก็เปิดแล้วครับทั้งคู่ไม่ต้องดูเชิงมากเพราะว่าอย่างที่เรียนครับเจอกันกลิ่นยังไม่ทันจางครับครับนี่คือคู่เอกนำรายการมุมแดงสตาร์บอยครับน้ำเงินมนขาวสิงห์อีสานปะทะกับเสือใต้แล้วครับคู่นี้ต้องระวังตัวแจแล้วครับอาวุธนั้นหนักแรงทุกลูกใครพลาดก็มีสิทธิ์ลงเปลโอ้โหดักด้วยหมัดและแทงเข่าสวนมนขาวรูปร่างใกล้เคียงครับคู่นี้อ้าวครับแข้งซ้ายเน้นๆแล้วครับมนขาวโอ้วันนี้มนขาวมาชกละเอียดครับแล้วก็ใช้ความเร็วโจมตีครับออกอาวุธทุกดอกทุกลูกทุกจังหวะด้วยความมั่นใจก็ดูแล้วคนที่แพ้ครั้งก่อน22มกราคือมนขาวนั้นเปิดเกมท้ารบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องระวังครับเป็นมวยที่เตะขาหน้าได้ดีได้แรงครับตาบอยอ้าวครับจะต่อยหมัดครับแต่ว่าขายาวกว่าเตะสวนเลยครับมนขาววันนี้มนขาวไม่กลัวแล้วครับหมัดของสตาร์บอยครับ
พยายามขยับหมัดแล้วมนขาวขยับแข้งทันทีฮะขึ้นเข่ามนขาวเข่าอาชีพอยู่แล้วครับไทยเสียบเข่าคาร์บอยหาช่องโต้ยังไม่เจอมนขาวยกก็เสียบเข่าไล่แขนจังหวะเสียบเข่าของมนขาวโต้คืนครับเข่าแหลมๆมาครับอุ้ยแข้งซ้ายครับจิ้มขวายางครับโอ้โหดอกนี้ครับเป็นชุดตัวนี้แทงเข้านะครับคนขาวแทงซ้ายดีเนี่ยครับแหลมเน้นอาวุธดีเหลือเกินโดยเฉพาะเข่าของมนขาวนี่เอาอีกแล้วเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับโอ้ยกนี้ปลายยกปลายยกโดนไหลเม็ดแล้วนะครับตาบอยแต่ว่าตาบอยยังไม่สะทกสะท้านยังไม่ออกอาการอะไรให้เห็นครับเก็บอาการไว้ดีมากเหมือนกันครับไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นตาบอยนี่ถือว่าเป็นนักชกที่มีความอึดอดทนมากโอ้เลยครับเก็บอาการเก่งนะครับไม่แสดงอาการให้คู่ต่อสู้เห็นเมื่อเวลานั้นตัวเองบอบช้ำเรียกว่าที่คุณผมไม่ว่าทำได้ทำไปแต่ว่าทีท่าคุณอย่าร้องครับหมดยกที่สองก่อนครับนะครับต้นเดือนต้องเจอสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงจากชลบุรีนะครับเป็นศึก WBC CP Fresh Match เขย่าบอลลังโลกดู2คมศักดิ์หอมศิลป์ชิงแชมป์เยาวชนไพรเวท112ปอนด์ WBC กับฟิลิปปินส์พงศักดิ์เล็กป้องกันแชมป์ไพรเวท WBC กับซอนนี่บอยจาโร่พร้อมทั้งสินค้าราคาประหยัดจาก CP หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับศุกร์ที่2มีนาคมเข้าสู่ยกที่3ครับเดินเร็วขึ้นครับมนขาวแต่ว่าการตั้งรับของซาบอยครับตอนนี้มาครับมาเป็นชุดซ้ายแทงดีครับมนขาวและเกมเปิดแล้วครับมนขาวท้าดวลแล้วมนขาวเน้นที่เข่าซ้ายแต่ว่าจังหวะเตะต่อยของซาบอยนี่สวนคืนแข้งซ้ายซ้ายบ้านไปดอกหนึ่งครับเต็มเต็มชายโครงโอ้โหนี่โดนก็ไปตัวแทบงอเลยครับเอาครับรอจังหวะเน้นๆครับสูงถุงยาวๆอย่างนี้ครับตอนนี้มาดูนอกกับในครับนอกนั้นซาบอยครับพลังแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับในขณะที่มนขาวในครับเข่าแหลมๆทางฝ่ายการแก้เกมกันมาดีมากครับแก้จังหวะได้สวยครับในขณะที่มนขาวพยายามโจมตีวงในครับเน้นที่เข่าซ้ายครับจังหวะเข้าไปใกล้ยกเข่าเอาแล้วครับมนขาวเสียบเข่าคนละแผนครับคนละแผนแล้วนะครับยกนี้กดไว้ครับแต่ว่ายังครับยังไม่ทบเล็งเข่าซาบอยดูเห็นเลยครับว่านอกกับในครับนอกของสตาร์บอยครับจังหวะเตะซ้ายดีฮะโอ้โหเยอะแล้วติดบังคืนครับเข่าสวนเข่าแล้วก็มนขาวไล่แขนได้ครับจังหวะไล่แขนได้เสียบเข่าได้หรือเปล่าข้างในข้างในเสียบเข่าสตาร์บอยชิงฉากออกมาก่อนถ้าขวางไว้เอาแยกก่อนครับถึงยาวยังมีความยามสูงครับมนขาวเกมเดินเบียดเข้าไปเป็นหมัดของมนขาวเสียบเข่าตามวันนี้มนขาวเสริมทุกลูกครับหมัดก็มีวันนี้ครับนี่ครับวงในถ้าหัวศอกก็มีเอาแล้วครับเข่าซ้ายเข่าขวาออกข้างออกเหลี่ยมสลับด้วยเข่าซ้ายเสียบไปอีกเข่าขวาแล้วครับโอ้ตัดล่างครับเสียหลับไปเล็กน้อยครับมนขาวก็กลายเป็นเดินดีในช่วงปลายแล้วนะครับสำหรับมนขาวนะครับรวบไว้ก่อนพยายามครับของมนขาวซาบอยนั้นเหมือนกับว่ายังไม่เปิดเกมครับหมดยกซะแล้วครับงานใหญ่ที่โคราชนะครับงานเทิดพระเกียรติรวมพลังเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและจัดสร้างลานกีฬา
ค่ายมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาโดยพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีเป็นประธานนะครับวันที่25กุมภาพันธ์2555ที่ดมราชสีมานะครับงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มเลยครับงานแสดงมากมายอย่าลืมนะครับ25กุมภาที่ดมนครราชสีมากลับมาชมครับยกที่4ครับตอนนี้เป็นเกมที่สตาร์บอยครับเริ่มเปิดเกมแล้วครับหาครับรวบก็ตีโอ้มาเป็นชุดครับไม่ยอมปล่อยครับลากมาครับโอ้เสียเหลี่ยมเลยสตาร์บอยลูกนี้ครับเข้าไปชุบปีกครับว่าชุบเหมือนไก่เลยครับไก่ชุบปีกโอ้ยกนี้ฮะมีเท่าไหร่ต้องใส่กันหมดแล้วครับออกเต็มที่เลยอาวุธคิดได้แล้วก็คิดเร็วทำเร็วทั้งคู่นะอุ้ยครับเสียบดูครับนานครับใครจะทำเสียบยังไม่มีใครยุบยังไม่มีใครย่อเลยนะต่างฝ่ายต่างซ้อมมาดีโต๊ะเอาครับมาเข่าคืนนานครับนี่คือเข้าหมุนขาวเจอขาวมาในชิงเขียบเลยอีกทีครับเอาครับแยกครับแยกก่อนยกสี่ถึงพลิกถึงขิงแล้วครับอุ้ยแหมสามตัดจอครับเสียบโอ้โหยกขาครับเสียบคืนอ้าครับมีเป็นชุดคืนนะครับมองขาครับแยกก่อนยกข่าซ้ายสลับข่าขวาแต่ว่าสตาร์บอยครับเน้นถึงสองแล้วหมัดอ้าครับลูกเข่าของมนขาวนี่จังหวะจะเน้นจะตีแล้วตีลูกเน้นตีเข่าให้เห็นเลยเอาครับกรรมการเหนื่อยครับอ้าวครับเด้งเข่าดันอ้าวใครจะตีได้ดันเสียบชิงจับบนอยู่ชิงจับบนเด้งอีกทีเสียบอ้าวแย่ครับแย่ก็ยังลุยต่ออ้าวกรรมการครับโอ้เหนื่อยครับคู่นี้ต้องแงะต้องงัดโอ้ไม่ฟิตในยุ่งนะครับใครไม่ฟิตยุ่งเลยครับตัดศอกทันทีมีทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ยกนี้ไม่มีใครยกเลยโดนต่อโดนนาทีต่อทีตลอดครับปลายยก4ขาตีไม่แรงนะแต่ตีคุมไปด้วยตันไปด้วยครับปลายยกแล้วครับปลายยกแล้วถึงฎีกาแล้วล่ะครับยังแลกกันอยู่โอ้ดูครับอาครับยังลุยกันต่อโอ้คู่นี้ครับจบแล้วครับจบยก4ครับให้น้ำก่อนครับทางบ้านก็สั่งน้ำเลยครับสั่งน้ำเลยเป็นที่สุดครับฝากรายการมวยการกุศลครับณสนามมวยชั่วคราวบ้านหนองแม็กตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู29นี่ครับมีกรรมการสุรัตน์สร้อยกระจ่างนำทีมไปตัดสินด้วยอาทิตย์หน้าครับมวยปูนเสือมาแล้วครับสายเอมะเฟืองน้อยชอรสุรางพบกวางเงินเชิดชัยศรีทวีทรัพย์ดอกไม้ทองประพงสว่างพบพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์กับชิโมเพชรเพชรเกษมและผู้เอกชนะศึกลูกกันธารกับฟ้าใหม่สอยิ่งเจริญการช่างครับยกสุดท้ายครับแย่งกันเข้าป้ายต้องใช้ทุกอย่างครับต้องใช้ทุกอย่างที่นึกได้คิดได้พยายามจะรวบลูกถนัดนะครับจับมาตีบนขาวตาบอยก็ตีสู้ครับก็เห็นต้องลุ้นนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมไปแล้วกันนายกนี้ครับใครเพี้ยงพล้ำหรือพลาดครับแล้วอุ้งมนขาวคีบเข้าเบียดติดๆครับไม่เปิดโอกาสให้สตาร์บอยได้โชว์พลังเลยครับน้อยครับโดนคืนทำลายจังหวะนี่อีกดอกนึงครับมุกิดอึดอัดแล้วครับสตาร์บอยไปเล่นเชิงแล้วครับไปเล่นเชิงให้เห็นครับมนขาวครับเริ่มตีแล้วตันแล้วครับมวลขาวมาแล้วครับเป็นช่างตัดผมแล้วครับตันไปในตัวแล้วมวลขาวนั้นบีบแล้วนะครับเล่นจังหวะ
ฝีมือคุมบีบให้สตาร์บอยนั้นเข้าไม่ถึงตัวนี่ครับเล่นเล่นบทช่างตัดผมแล้วคอยกันคอยเลี้ยงไว้ตลอดแล้วมนขาวแล้วร่างกายครับวันนี้มนขาวใช้ได้เลยครับไม่ยุบไม่ย่นครับอ่ะครับไล่แขนครับจับไม่โดนวันนี้วางแผนมาเนียบเลยครับชกละเอียดเหลือเกินครับมนขาวชอจันมณีสปีดความเร็วของสตาร์บอยนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าช้าลงไปช้าลงไปเดี๋ยวดูแผ่วแล้วครับสารภาพเลยยืนยืนนิ่งไม่โต้แล้วครับลงในว่าเดินด้วยหัวใจฮะก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาครับน้ำหนักขึ้นมาเร็วครับมนขาวดูครับงัดแล้วก็ล็อกแน่นๆเลยครับแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับมวยไทยไก่เดือยแค่สภาพร่างกายดีมากนะครับยก4นั้นอัดกันแรงๆทั้งยกหันมาต่อยเลยครับแม่แต่ว่าแขนนะครับสั้นกว่าขาเอาละครับจบแล้วครับวันนั้นที่สะเดาสงขลาเป็นวันของสตาร์บอยเชียงชิงเลยยินครับแต่วันนี้ที่ช่อง7 สีจะเป็นวันของใครครับตาบอยมันแดงมนขาวน้ำเงินครับมอนิเตอร์แล้วเราคงได้ชมอีกคู่นึงครับ3ยกกรรมการชูมือให้มนขาวนะครับก็แก้มือสำเร็จครับมีรางวัลมอบให้